บักกะบูดอททีวีอร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าร้านเกาเหลาเนื้อเปื่อยเก่าแก่ชื่อดังนะครับที่เปิดมานานกว่า60ปีย่านตลาดภูเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่เลยทางเข้าสถานีรถไฟมันเล็กน้อยนะครับความพิเศษของเกาเหลาเนื้อเปื่อยอยู่ที่น้ำซุปเกาเหลาสูตรเฉพาะของทางร้านที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนจิตใจและเนื้อเปื่อยแบบเปื่อยแบบเปื่อยน่ากินน่ะนุ่มที่สำคัญนะครับร้านนี้เนี่ยเครื่องในชามเนี่ยเต็มไปหมดเลยกินดีกว่าถึงแล้วร้านเกาเหลาเนื้อเปื่อยเจ้าเก่าตลาดพลูนะครับพี่ตั้มไปร้านไหนเขาตกใจพี่ตั้มทุกร้านชามละ60บาทพิเศษ200นะครับผมไม่ใช่ไปชิมเกาเหลาเนื้อเลยครับผมเอ๊ะน้องพี่ทำหน้าแปลกๆนะครับวันนี้นั่งๆๆแล้วก๋วยเตี๋ยวกับเกาเหลานี่มีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใครไม่กินเนื้อนะครับก็ไม่ต้องมาบ้านมีข้าวผัดข้าวผัดปูกุ้งปลาหมึกหมูไก่ทะเลก็เป็นทางเลือกอื่นๆกันไปคือจะบอกว่าร้านนี้ครบมากเลยมีไอติมด้วยมาแล้วว้าวก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องปรุงกันก่อนนะครับเพื่อความอร่อยของน้องพิมเรานะครับเชิญเลยครับวันนี้น้องพิมจะกินนะครับนี่ตัวเด็ดของเขาเลยนะครับลูกชิ้นเนื้อครับผมนั่นน้ำซุปไม่อันดับแรกมันต้องชิมน้ำซุปก่อนชิมน้ำซุปก่อนนะโอ้ยอร่อยฉันปรุงอร่อยมากเลยเมื่อกี้เราก็ลืมแล้วว่าต้องปรุงน้ำซุปเปล่าก่อนเฮ้ยโอ้หอมโอ้ยชิได้อยู่อ่ะลูกชิ้นดูท่าทางจะกรอบเลยครับผมบอกเลยว่าอ้วกเลยอ่ะป้าเขาให้เป็นดุ้นเลยเป็นไงบ้างไม่เหม็นเนื้อตอนแรกที่หน้าซีเขากลัวว่าจะไม่กินเนื้อเฮ้ยคือคนไม่กินเนื้อก็มาลองกินจ้าคือมันไม่ได้แบบไม่เหม็นคาวเหมือนเนื้อย่างที่ไปกินกันเนี่ยคือแบบมันโอเคแชร์รีบๆมากินเด็ดสรุปเอาไปว่าคือแชร์นะแชร์ไปเลยแต่ว่าด้วยความที่บางคนไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อพิมก็จะรู้สึกว่าเนื้อมันมีกลิ่นนะแต่หารู้ไหมว่าน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากอร่อยแชร์เนื้อนุ่มลูกชิ้นก็อร่อยคือเนื้อเปื่อยจริงเข้าไปแล้วนุ่มเลยละลายจัดไปจัดเลยค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับอยู่บริเวณสถานีรถไฟตลาดปูตรงนี้เองเจบิปอเปี๊ยะสดร้านรถเข็นเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ในตลาดภูเป็นอีกร้านที่ขึ้นชื่อมากๆด้วยลูกค้าที่เหนียวแน่นหนึบตั้งขายแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงปอเปี๊ยะสดเจบิทำจากแป้งปอเปี๊ยะนุ่มๆโอ้โหห่อด้วยเครื่องเคียงมากมายไม่ว่าจะเป็นหัวหอมแตงกวากุนเชียงหมูตากราดกับซอสปรุงรสแล้วโรยหน้าด้วยเต้าหู้ไข่กุนเชียงและเนื้อปูเน้นๆ นี่เองนะเราถึงแล้วนะครับร้านเจบีปอเปี๊ยะสดตลาดภูนะครับสะดุ้งเลยสวัสดีครับผมร้านนี้มีคนล่ำลือมาว่าอร่อยนักอร่อยนะหนูอยากชิมจังเลยค่ะอะไรคือจุดเด่นของร้านครับผมพูดไม่ถูกอะไรอร่อยครับผมน้ำจิ้มอร่อยงั้นเอาน้ำจิ้ม2ถ้วยครับผมวันนึงนี่ขายหมดป่ะไม่พอขายด้วยนะทำไมไม่ทำเยอะๆครับผมไม่ไหวนะครับผมได้ยินว่าหมูตั้งมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับมันกับกุนเชียงก็เหมือนเนื้อเดียวกันนะมันเนื้อเดียวกับกุนเชียงอันนี้คือเขาใช้ฟองเต้าหู้นี่เขาใช้ฟองเต้าหู้แต่ว่ากุนเชียงใช้ไส้หมูแล้วทำไมถึงทำสองอย่างครับก็ทำจากกุนเชียงแล้วเหลือหนังหมูเอ็นหมูอ๋อก็เลยมาทำเป็นหมูตั้งอ๋อเป็นของเหลือจากกุนเชียงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเรากินกุนเชียงดีกว่านะฮะอย่าไปกินหมูตั้งเพราะหมูตั้งเป็นของเหลือจากกุนเชียงเราอยากลองชิม2อย่างเผื่อรสชาติมันต่างกันคุณนี่ใส่เนื้อปูด้วยนะครับว้าวอันนี้คือกำลังทำให้หนูนี่นะครับหมูตั้งแต่ตอนนี้เป็นหมูตั้งหั่นนี่แล้วก็ซอยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับไปชิมดูเขาบอกว่านี่คือสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะจ๊ะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากจิ้มเป็นไงบ้างเป็นยังไงพูดยังลองชิมทำไมน้องพิมพ์เงียบๆครับคุณผู้ชมลองชิมต้องใส่อันนี้ด้วยอ่ะแต่ให้ลองชิมก่อนลองชิมก่อนนะครับเราจะชิมแบบน้ำจิ้มแน่นๆเอาเลยนี่ชิมนะครับสารอดเป็นไง
มันกลมกล่อมหอมกุนเชียงผักกรุบกรอบน้ำจิ้มเน้นๆหวานคมดีเนื้อปูเนื้อปูยังกับปูอัดต่อเลยอร่อยต้องต่อชิ้นที่2เลยคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำซ่าชอบกินแบบว่าออกหวานหวานแต่มันอร่อยนะยังแต่มันดีขึ้นไปได้เนื้ออร่อยปล่อยชิ้นหนึ่งชอบคุณเชียงมากเลยเออว่ะปล่อยชิ้นแล้วดีอ่ะจ้ามากินมากินเจ๊บิสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับขายอยู่บริเวณใต้สะพานลอยถนนรัชดาภิเษกช่วงข้ามแยกตลาดปูร้านเต่งเฮงมีกรอบจิหลีนะครับหรือที่เรียกกันว่าหมี่รัชกาลที่5เปิดมานานกว่า70ปีเส้นหมี่หอมๆผัดกับไข่และเนื้อกุ้งผสมกับซอสในสูตรของร้านมีกรอบผสานกับรสชาติหวานๆของไข่และเนื้อกุ้งโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดถึงแล้วนะครับเต็งเฮงเต็งเฮงมีกรอบจิหลีสมัยรัชกาลที่5ท่าน้ำตลาดปูอยู่ไหนวะร้านไหนซอยโอ้โหร้านเดียวกับพัทยาอันนี้ขายหมี่จริงหรือเปล่าคะซอยใหญ่ยังซ่าไปเราเข้าไปกินหมี่กันนะผมอันนี้ขายหมี่ใช่ไหมคะสวัสดีครับผมเราต้องพูดภาษาจริงไหมครับผมต้องพูดนะครับผมมีดียังไงครับมีกรอบครับผมก็มีดีจากการที่เป็นตำนานที่เป็นความจริงจากแม่เดียที่รุ่นละหลักโกงครับกรอบดูดน้ำนะคนหนึ่งจะหลงไม่สะดวกก็จะมีที่ผิวหน้าแล้วก็เอาคุณสมบัติด้านสุขภาพจริงๆจะมาท่านก็ถามว่ากินอะไรกินอะไรก็สอบแบบเพราะว่าจะกินหมาหน้าหลังจากนั้นก็มาได้สองสามครับก็มาอีกแล้วไปถามเจ้าของก็ได้เบอร์หนึ่งคนที่จะท่านก็รับสั่งว่าให้สุขภาพจริงหรือเปล่าครับแล้วก็พระราชทานว่ามีหมอเซอร์สวยเป็นที่มาจะมาถึงชื่อหมีอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับโอ้อยากกินเลยครับผมกินเลยประวัตินมนานยาวนานมากนะครับใช่เป็นประวัติที่เป็นตำนานที่เป็นเรื่องจริงใช่ครับผมหลังจากที่เรารอมาแท้นานกุ้งปูไข่เขาบอกว่าวิธีการกินจะต้องคลุกมันก่อนคลุกเขาเครื่องปรุงให้เข้ากันครับจานนี้เท่าไหร่ครับผมจานนี้120บาทนะครับผมอร่อยมันมีความกรอบด้วยความนุ่มจากกุ้งด้วยความหอมจากไข่ด้วยความเปรี้ยวจากมะนาวคือมันครบอ่ะกลมกล่อมลงตัวครบเลยหอมกล่อมมากเลยอ่ะคืออร่อยอ่ะบอกให้คนตอนนั้นต่อสงสัยว่าถ้าซื้อกลับบ้านนี่มันจะกรอบไหมครับมันก็จะนิ่มไปนิดนึงนะคะถ้าเจ้ากลับบ้านหรือทานเย็นหรือจะทานที่นี่บอกนิดนึงมันจะแยกขาดของนอกมือหรือในการลวนในกระทะที่ทำกับข้าวแต่ยังหอมมันไม่ต้องใส่ความอร่อยก็จะกลับมาอ๋ออย่างนี้นี่เองอร่อยมากเลยครับตุ๊ดยอดย้อนยุคมาเลยสมัยรัชกาลที่5ใช่เลยเดี๋ยวผมต้องไม่นุ่งจงกระเบนใช่ไหมคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากินครับผมอร่อยสุดยอดคุ้มค่าที่เราคอยสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเดินทางมาจากถนนเทอดไทยตรงไปทางสถานีตำรวจย่อยตลาดภูร้านมีกรอบจิหลีสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจย่อยตลาดภูเลยแหละครับผมขนมหวานตลาดภูร้านดังอีกร้านหนึ่งที่คนพูดถึงปากต่อปากเยอะมากเปิดมา24ปีสืบทอดจากรุ่นยายเลยทีเดียวนะครับด้วยสูตรดั้งเดิมที่หลากหลายทำให้ผู้คนนิยมของหวานติดอกติดใจแวะเวียนมาซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นของฝากก็ได้ด้วยนะหลังจากกินของข้าวแล้วนะครับก็มากินของหวานกันนะครับกับร้านขนมหวานตลาดภูสั่งขนมเชิญด้านในมีเป็น10อย่างใช่มีขนมไทยทุกอย่างเลยทั้งหมดแล้วประมาณกี่อย่างครับ20กว่าอย่างขายหมดเกลี้ยงทุกวันเลยป่ะฮะสุดยอดอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ครับผมผมชอบมากเลยขนมชั้นสีชมพูมาคุณผู้ชมนี่ซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับนี่คือขนมชั้นนั่นเองหลากหลายสีสันชอบกินสีไหนชอบกินสีนี้เมื่อกี้ชี้มานี่มีเลือดมีเลือดสีชมพูสีชมพูคือเวลากินอ่ะชอบกินแบบอย่างเงี้ยเวลากินมันจะชอบกินอย่างเงี้ยให้คุณลุงหน่อยดูหอมมากอ่ะด
ซึ้งใช่ไหมหอมจริงหอมหอมแบบหอมดอกไม้ดอกไม้อ่ะแล้วนุ่มไม่แข็งอ่ะนี่หอมหน่อยครับอบแป้งด้วยความเทียนอยากลองกินตะโก้ครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นข้าวโพดมันกะทิหอมมากเลยอันนี้น่าจะเป็นสาคูป่ะนะอร่อยมากร้านแม่เจงขนมหวานตลาดพลูเด็ดมากอร่อยมากสุดยอดแชร์ไปเลยครับผมอร่อยแชร์แชร์แชร์ไปเข้าขนมไทยมาเลยสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับตลาดริมทางรถไฟนะครับสถานีรถไฟตลาดพลูซอยเทิดไทย25ครับผมมาตลาดพลูนะครับก็ต้องกินของกินอร่อยขึ้นชื่อนั่นก็คือเมนูกุ้ยช่ายตลาดพลูนั่นเองร้านนี้ถือเป็นร้านเด็ดในย่านนี้นะครับมีลูกค้ามาต่อคิวยาวเหยียดมากบางรายถึงก็ต้องโทรจองล่วงหน้ากัน1วันเลยนะครับเรียกได้ว่าใครสั่งก่อนได้กินก่อนนะจ๊ะฮะหมดแล้วเหรอคุณผู้ชมครับนี่ขนาดเราให้ทีมงานต่อคิวเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้หมดไปแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่านี่คือเที่ยง5นาทีใช่ป่ะเราคือพี่เขาเพิ่งมาตั้งร้านอ่ะหมดแล้วไม่น่าเชื่อทำไมถึงหมดเร็วงี้ครับพี่อ๋อเขาทำน้อยแล้วอร่อยใช่ไหมครับนี่พี่ต่อแถวตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมฮะต้องมากี่โมงถึงจะทันครับผมต้องโทรสั่งแล้วนะอ๋อต้องโทรสั่งเท่านั้นนะครับกุ้ยช่ายโฮมเมดลูกละ10บาทนะครับไม่งั้นอดนะครับผมคือเราก็ไม่ได้ชิมไงเลยไม่รู้ว่าอร่อยยังไงพี่ออกมาถึงนี่เที่ยงตรงใช่ไหมฮะใกล้ๆเที่ยงนะครับปรบมือให้คนสุดท้ายเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมันคือการแย่งชิงอ่ะปิดจบเลยครับวันนี้ร้านในย่านตลาดพูนะครับของอร่อยเพียบแม่ค้าใจดีมากนะครับสนุกสนานมากเลยนะครับวันนี้ที่ตลาดพูแต่อยากกินมากเลยแต่อดกินนะครับเราให้คนจีนต่อไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้กินนะครับเขาต่อตั้งแต่กี่โมงนะตีหกโมงเช้าอ่ะเดี๋ยวจูนสำหรับใครที่อยากหาย่านของกินอร่อยอร่อยผู้คนใจดีเป็นมิตรสนุกสนานตอนเช้าเช้าหิวมาย่านนี้ตอนดึกดึกหิวมาย่านนี้ต้องแต่ร้านนี้เว้นเวลาหนึ่งตอนกลางวันแล้วเจอกันเทปได้นะครับกับต้อมซ่าแล้วก็น้องพี่ค่ะกับรายการอะไรตั้งแชร์จ้าแล้วเจอกันครับผมสวัสดีนะบ๊ายบายตามอะไรพี่ว่าพี่ลืมจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วค่าไฟแล้วไงแล้วพี่ต้องทำยังไงเอาแอปแอร์เพย์ไงมันสะดวกมากแล้วก็ที่สำคัญค่าธรรมเนียมก็ถูกไปดูครับผมลองใช้หน่อยแอร์เพย์ใครอยากจ่ายบิลเติมเงินโอนเงินหรือว่าชำระค่าตัวหนังสามารถทำได้ผ่านแอป AirPay สะดวกสบายสุดๆแถมรับสิทธิพิเศษมากมายเพียงชำระเงินผ่านกระเป๋า AirPay ของคุณโดยสามารถเติมเงินเข้า AirPay ได้ง่ายๆผ่านบัญชีธนาคารลงทะเบียนในแอป AirPay ดาวน์โหลดแอป AirPay ฟรีทั้ง iOS และ Android Search AirPay ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ AirPay Mobile Application นะจ๊ะจองตั๋วหนังง่ายๆกับ AirPay สะดวกพร้อมสิทธิพิเศษดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android AirPay มั่นใจทุกการใช้จ่าย